ดิมิทธาเบอร์บาตอฟอดีตกองหน้าจอมเทคนิคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงแนะให้ต้นสังกัดเก่ารีบคว้าตัวคาร์วินฟิลิปมิดฟิลด์ฟอร์มแจ่มจากยุงทองลีดส์ยูไนเต็ดมาเสริมทัพเพื่อเติมเป็นแดนกลางให้แกร่งทั่วแผ่นยิ่งขึ้นฟิลิปเป็นหนึ่งในพลพรรคสิงโตคำรามที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยให้ทีมทะลุเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปสมัยแรกและยังเป็นการลุ้นแชมป์แรกระดับชาติในรอบ55ปีนับตั้งแต่ที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก1966ด้วยผลงานที่สุดยอดทำให้เบอร์บาตอฟต้องรีบสกีดปีศาจแดงต้นสังกัดเก่าซึ่งเพิ่งจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเจดอนซานโชมาเสริมทัพว่าควรจะใช้โอกาสนี้ในการคว้าตัวกองกลางวัย25ปีมาเล่นในโอลด์แทรฟฟอร์ดให้ได้เพราะจะทำให้แผงมิดฟิลด์แมนยูแกร่งยิ่งขึ้นคาร์วินฟิลิปโดดเด่นอีกครั้งเขาเป็นหนึ่งในนักเตะประจำทัวร์นาเมนต์และในเร็วๆนี้ผมคาดว่าเขาคงจะย้ายออกจากลีดส์เพื่อไปเล่นให้กับสโมสรยักษ์ใหญ่คงมีข้อเสนอมากมายยื่นเข้ามาให้เขาพิจารณาหลังจบทัวร์นาเมนต์เขาเล่นได้ราวกับคนมีประสบการณ์สูงคล่องแคล่วรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพาบอลไปและเมื่อไหร่ควรส่งบอลผมอยากเห็นเขาเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตหัวหอกแมนยูไนเต็ดระบุ